ังว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกแล้วก็ได้กลับมาย้อนวัยกันนะครับได้ย้อนวัยใช่เป็นเด็กเหมือนเดิมใช่ครับถ้าเรามองคอนเสิร์ตของศิลปินดังเอาตูนบอดี้สแลมไหมคุณคิดว่าคุณจะได้ฟังเพลงของใครพี่ตูนครับแต่เดอะพาเลสไม่ใช่ครับฟังทั้งหมด8วง9 10 11 12ศิลปินเพลงในยุคดังๆ80เนี่ยมันมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยมาใช้หมดเลยแล้วเพลงสากลก็มีไทยก็มีแปลว่าทุกสิ่งที่คุณอยากกินได้กินหมดเลยเฮ้ยถ้าบุฟเฟ่เลยทีนี้นี่ไงครับผมนี่มันอะลาคาร์ทไหมมันไม่ใช่ชิ้นเดียวจานเดียวแต่ถ้าศิลปินอื่นเนี่ยท่านชอบบทเพลงของใครท่านจะได้ฟังอะลาคาร์ทคือเฉพาะศิลปินแต่ผมเนี่ยยกมาบุฟเฟ่แบบโอชิว้าวว้าวเสียงรถไฟนิ่งไปหรือไทยคือเกรงเราเลิกรู้กันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมใครนั่งรถไฟถึงในสยโยโยทุกใดไม่ลงสุดสยโยไปพาเลสคือสิ่งที่เป็นความพิเศษของยุค80ที่ยังเป็นออริจินัลนะครับนักร้องนำ8คนเนี่ยมารวมกันและแอนด์เฟรนด์ด้วยเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยมันคือสุดพิเศษของยุคนั้นซึ่งผมไม่คิดว่าท่านที่อยู่ในยุคเดียวกันหรือยุคหลังต่อมาก็ตามนะครับจะมีโอกาสได้ดูที่ไหนและสถานที่ที่เป็น Impact Arena เมืองทองธานีเนี่ยมันเหมาะสมมากเลยที่จะให้เราไปกรี๊ดกันดิ้นกันมันสนุกซึ้งและใจขาดดิ้นกันไปเลยนะครับร้องเพลงด้วยกันสนุกสนานผู้ร้องตามได้ทุกเพลงครับมีที่นั่งแต่ที่ไม่ได้นั่งหรอกต้องยืนได้ตลอดสนุกครั้งนี้เนี่ยก็มาจากครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีหลายคนไปแล้วก็ไม่สามารถได้ดูได้ครั้งนี้ความสนุกของครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะยกจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาใส่ในครั้งนี้แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะเอาออกและอะไรที่มันยังสนุกเนี่ยเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นมาดูครั้งนี้คุณจะพบกับความสนุกแน่นอนเพราะเราเหมือนกับเราได้ซ้อมมา1ปีจากครั้งที่แล้วแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์จริงซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากจริงๆที่พวกเราจะมารวมตัวกันแบบนี้นะฮะคิดดูเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเราไม่มองกันที่ผลประโยชน์เป็นตัวตั้งมันจึงเป็นเรื่องยากไงนะครับวัยรุ่นเนี่ยเคยสนุกมาแล้วนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบทั้งในชีวิตตัวเองแล้วก็จะครอบครัวด้วยไม่มีเวลาสนุกอย่างนี้มานานแล้วว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาย้อนคืนความสุขในวัยรุ่นของเรานะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของ The Palace ครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราจัดที่ใบเสร็จบางนาแล้วก็เนื่องจากว่าสถานที่จำกัดมีแค่ประมาณ 7,000 คนเองครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่อยากดูแต่ไม่มีโอกาสดูแล้วพอดีบัตรเขาแล้วก็โซลเอาไปด้วยก็ครั้งนี้แหละครับที่เราจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วก็เราก็เตรียมเซอร์ไพรส์ความสนุกสนานเนี่ยไม่เหมือนกับครั้งก่อนมันต้องสนุกยิ่งขึ้นใครที่อยากจะดึงความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกสมัยก่อนแล้วก็ดึงเหมือนกับว่าดึง back the memory เอาความสวยงามของวันเก่าๆกลับคืนมาก็วันที่21นี้เลยคอนเสิร์ตของ The Palace ครั้งนี้ครับมันก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนึงที่พวกเราเนี่ยได้ทุ่มทุนนะครับทั้งแรงกายแรงใจแรงสมอง อย่างหนักนะครับเพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็คือเห็นใจคนที่มาจะรอซื้อบัตรไม่ได้บัตรคือเห็นเขายื่นแบงค์พันเนี่ยไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเราสงสารเขาครับผมเพราะเข้าไม่ได้จริงๆครับครั้งนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเอาให้มันใหญ่ขึ้นก็คือ Impact Impact เลยรับรองนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษกว่าทุกๆครั้งเนื่องจากมีทั้งศิลปินรับเชิญเท่าที่ได้ฟังมาครับนะครับแล้วก็ที่พิเศษหนึ่งก็คือว่าเราจะมีซีดีแผ่นที่พี่บอกเมื่อตะกี้เนี่ยแจกทุกที่นั่งสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคุ้มยิ่งคุ้มครับอย่าพลาดได้ซีดีไปกลับไปฟังอีกด้วยใช่ครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเรากำหนดคำนิยามว่าพาเลสเนี่ยไม่ใช่แค่8คนจาก7วงที่เห็นสมาชิกประจำกันอยู่นะครับแต่ว่า The Palace and Friends คือสัญลักษณ์ของความสุขทางดนตรีจากยุค80ซึ่งคำว่า Friends เนี่ยเราเปิดกว้างเลยนะครับจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเหมือน David Foster and Friends นะครับใครก็เข้ามาแจมกับเราได้คนคือเพื่อนใช่ครับและซึ่งอย่างในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งตำนาน Rocking Queen นะครับอย่างพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับมีญาติผมเองคุณนีโน่นะครับชักชวนกันมาอุตสาหกรรมครอบครัวหน่อยนึงนะครับมีคุณบุรินนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อดิสโก้ในยุคปัจจุบันก็จะมาดวลกับเจ้าพ่อดิสโก้แห่งตำนานก็คือพี่กิ๊ฟสุนทรภูจริตฉันท
คุณดำ Forever ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจทางอาหารที่ออสเตรเลียไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวก็บินกลับมาเพื่อที่จะมาสนุกกันด้วยและก็จะยังมีเซอร์ไพรส์เกสอีกมีอีกครับซึ่งเรายังไม่บอกกันตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่ณอินดอร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่21กันยายนเวลาบ่าย3โมงได้พบแน่ๆนะครับแล้วแต่ละท่านที่ขึ้นมารับรองได้ว่าหน้าตาคุ้นเคยชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จะ เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่แพ้กันเลยขอบคุณในรักที่เธอมันบอกให้ฉันขอบคุณสวรรค์ทำให้ฉันพบเธอนี่เป็นเพียงแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะของพวกพี่ๆวง The Palace นั่นเองครับส่วนใครที่อยากจะสัมผัสแบบเต็มๆและสัมผัสแบบทุกอนูของอารมณ์ในเพลงของพวกเขาไปเจอกันได้ครับกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยวันที่21กันยานี้นะครับกับ The Palace and Friends นั่นเองซึ่งแน่นอนฮะครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่านอกจาก The Palace แล้วยังมีเพื่อนๆน้องๆที่มาร่วมแจมครับและสร้างสีสันและความสนุกแบบเต็มอิ่มแน่นอนนั่นก็คือพี่ปุ๊กอัญชวีครับพี่ดำฟอยเวอร์พี่นิโดเมทเนียรวมถึงพี่บูรินกรุ๊ปสไลเดอร์สด้วยฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดผมว่านี่คืออีกหนึ่งครั้งครับในการย้อนกลับมากับ1สมัย1ยุคในช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับไปยุค80ของเมืองไทยและดนตรีครับที่เรียกได้ว่าศิลปินเหล่านี้เนี่ยได้สร้างสรรค์ขึ้นมาที่เรียกว่าดนตรีจริงๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ฮะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ The Palace and Friends ครับวันนี้ให้เวลาเราหมดลงแล้วครับแต่ผมสัญญาเลยว่าครั้งหน้าเราเจอกันเนี่ยเราจะมีเรื่องราวจริงๆนำมาฝากคุณครับเพราะว่าเราคือMusicology ซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนครับส่วนนี้เวลาผมหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเอาขอเสียงทั้งหมดเลยครับเอา